ขอเชิญทุกท่านติดตามชมอุปรากรดีล้อการเมืองมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเรื่องสุขที่มันหลังเลือดตอนเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีนะบัดนี้อย่างที่ผมได้ย้ำและย้ำครับว่าผมได้ประกาศยุบสภาด้วยความเต็มใจยิ่งเพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่ของการเดินหน้าประเทศไทยในการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อพี่น้องประชาชนภายใต้กระบวนการประชาธิปไตยไอ้พวกอภิสิทธิ์ชนแถลงการยุบสภาไม่อาจกดปักซากศพ91ศพของผู้บริสุทธิ์ที่ต้องตายให้กับรัฐบาลและกองทัพเจ้าได้หรอปากดีนะผู้บริสุทธิ์ที่เจ้าว่าเมื่อมาตายให้กับไอ้เลี้ยงจัดมาที่หลอกใช้คนยึดสภาหวังสภาพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีถึงคราวเปิดศึกให้ต้องพบจะต้องพบพวกเป็นหนึ่งที่บอกร้องThank you.
เทศไทยทวีมีชัยชโย